สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบมาพอกันอีกเช่นเคยนะครับภารกิจนะครับถ้าล่องเคลื่อนหาบ่อนหน้าดางนะครับครับผมไปเลาะเบิ่งกันเลยนะครับครับผมเดี๋ยวลงมาเห็นเตะตานะครับตัวนี้นะครับสวยนะครับเป็นดางสวยนะครับการดำการเขียวนะครับแต่ว่าเดี๋ยวลงมาเห็นนะครับเลยพามาเลาะเบิ่งนะครับที่นี่การดำการเขียวนะครับสีดางบอนะครับเราเดี๋ยวลงมานะครับแต่ดางสวยนะครับมันไก่ๆนะครับครับผมแต่เลาะเบิ่งนะครับสีเป็นบอนนะครับเป็นบอนเป็นการเขียวการดำนะครับครับไปเลาะบังอีกนะครับครับปลาบักไงเลยนะครับครับผมมาเบิ่งความสวยงามของเพิ่นนะครับต้นใหญ่ๆนะครับพามาเลาะเบิ่งเมื่อนี้ก็สิเดี๋ยวสิพาเขาไปเบิ่งปลาบอนตัวที่มันเป็นการดำนะครับบอนซุ้มนี้มันสิเป็นการดำนะครับการดำครับสวยงามนะครับแต่การมันก็สวยนะครับเบิ่งใบเพิ่นกับการเบิ่งสิออกดำนะครับแปลกตาดีนะครับครับเป็นปลาบอนหน้านะครับแต่ว่าสายพันธุ์อีกสายพันธุ์หนึ่งนะครับเป็นสายพันธุ์การดำครับครับกำลังขืนใหม่นะครับงามนะครับนี่เครื่องการดำการเขียวนะครับจะเลาะเบิ่งนะครับนี่โต๊ะสวยถูกใจบอนะครับสายพันธุ์ผสมครับตัวการดำก็สวยนะครับเดี๋ยวเห็นการเพิ่นเป็นการดำนะครับอยากเลิกแม่นะครับมาพาลุยครับเห็นได้หนึ่งสวยงามนะครับอึ๊บครับต้นหน่อยเพิ่นของไต่นะครับดางสวยนะครับครับอีกใบหนึ่งมันมี2ใบนะครับถือว่าดางนะครับดางสวยอยู่นะครับแต่ว่าเดี๋ยวเห็นของไต่นะครับก็ขึ้นมามันจะเป็นบอนผสมกันนะครับนะครับมีความสวยงามอยู่นะครับดางสวยอยู่นะครับอีกตัวหนึ่งนะครับสวยงามดีนะครับเป็นบอนฮอเงื่อนฮอทองนะครับมีความสวยงามครับจะเป็นเทิงต้นดำต้นขาวนะครับผสมกันต้นดำต้นเขียวนะครับก้านนะครับเป็นก้านนะครับเดี๋ยวเบิ่งเป็นก้านเป็นผสมกันหลายเป็นปลานะครับปลาบอนปลาบอนหน้าครับแต่ตัวนี้ก็สวยนะครับเดี๋ยวมาเห็นเด่นเลยนะครับสวยงามนะครับเดี๋ยวมานี่เห็นเด่นนะครับเด่นมีความสวยงามนะครับครับต้นเพิ่นครับสวยงามนะครับคายหน้ากากฟาโลนะครับสวยงามดีนะครับเดี๋ยวลงมาเห็นเด่นเลยนะครับครับตามที่ถ่ายให้เบิ่งนะครับตัวนี้นะครับสิเอาไปปลูกนะครับสวยครับสวยเดี๋ยวลงมานี่ไข่หน้ากากฟาโลเลยนะครับสวยงามครับบอนหน้าเฮานี่ก็บ่แพ้บอนประเทศอื่นหรอกครับความเด่นความสวยของเพิ่นนะครับ
ับผมพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ